พรรคการเมืองพูดถึงนักการเมืองแล้วมาดูการชุมนุมทางการเมืองกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ที่ทำการพรรคเพื่อไทยผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มทะลุวังเนี่ยก็ไปชุมนุมที่นั่นครับมีความเห็นมาจากนักกิจกรรมทางการเมืองนักสิทธิมนุษยชนครับที่ห่วงว่าการชุมนุมเมื่อวานนี้ที่แสดงออกในลักษณะของการใช้ความรุนแรงนั้นไม่เหมาะสมหรือไม่ขณะที่แกนนำบางคนก็ออกมาโพสต์ขอโทษสื่อมวลชนนะครับที่เมื่อวานนี้บางช่วงมีการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่แล้วก็สื่อมวลชนในเหตุการณ์นั้นได้รับลูกหลงไปด้วยการชุมนุมของกลุ่มทะลุวังที่หน้าพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้ครับมีการเผชิญหน้ากันหลายครั้งนะครับตั้งแต่การเผชิญหน้าที่หน้าพักมีผู้ชุมนุมพยายามเข้าไปด้านในแล้วก็มีผู้ชุมนุมบางคนครับที่เผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วก็มีอีกช่วงหนึ่งนะคะที่ผู้ชุมนุมนำโดยบุ้งหรือนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมไปขวางรถยนต์ที่กำลังจะออกจากพักแล้วก็เกิดการโต้เถียงกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการแกนนำพักภูมิใจไทยมีช่วงหนึ่งตำหนิการบริหารงานของนายอนุทินช่วงโควิด-19แล้วก็ตำหนิกรณีที่พักภูมิใจไทยประกาศจับมือตั้งรัฐบาลร่วมกับพักเพื่อไทยค่ะมีปัญหาค่ะแล้วมันกำลังจะมาจับมือกับพรรคเพื่อไทยโอ้ยไม่รู้เหรอคะไม่ทราบไม่รู้เลยเหรอคะว่ามีประชาชนตายไปกี่คนบ้างจากโควิดไม่ทราบเลยเหรอคะนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยออกมาเตือนกลุ่มทะลุวังนะครับขอให้คุยด้วยเหตุผลเคารพผู้ใหญ่ถ้าคุยด้วยอารมณ์จะไม่ทำให้เกิดความก้าวหน้าแล้วก็ยกสุภาษิตน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายเพื่อเตือนผู้ชุมนุมแล้วก็ฝากผบ.ตร.กำชับตำรวจดูแลการชุมนุมด้วยการพูดคุยอะไรก็ตามยิ่งใช้ใช่ไหมที่ก็มีสุภาษิตน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายนะเพราะนั้นมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่คุยต้องคุยกันดีๆถ้าคุยกันแบบเป็นอารมณ์เนี่ยทุกคนมีอารมณ์หมดครับเพียงแต่เขาใครจะข่มได้มากกว่าใช่ไหมแต่ว่ามันจะไม่ก่อให้เกิดการก้าวหน้าไปเพราะว่าทุกคนก็จะต้องตั้งการ์ดยกการ์ดกันอย่างสูงนอกจากนักการเมืองที่เผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะเมื่อวานนี้มีบางช่วงบางตอนที่ผู้สื่อข่าวบางส่วนโดนลูกหลงด้วยโดนขวดน้ำปาใส่ซึ่งตัวแทนผู้ชุมนุมก็ออกมาขอโทษสื่อมวลชนแล้วเมื่อวานนะคะและล่าสุดค่ะตะวันหรือนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์แกนนำผู้ชุมนุมก็โพสต์เฟซบุ๊กขอโทษสื่อมวลชนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งค่ะการชุมนุมที่เกิดขึ้นมีข้อห่วงใยมาจากนักกิจกรรมรุ่นพี่อย่างบก.ลายจุดครับที่เห็นว่าความแรงของการชุมนุมอาจจะไปบดบังเจตนาที่จะสื่อสารไปยังสังคมหรือการสื่อสารไปยังปัญหาที่แท้จริงขณะที่นักสิทธิมนุษยชนบางคนก็มองว่าพฤติกรรมในลักษณะนี้เป็นการล้ำเส้นการแสดงออกอย่างสันติครับบก.ลายจุดหรือนายสมบัติบุญงามอนงนักกิจกรรมทางการเมืองที่ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงนี้เหมือนกันโพสต์ข้อความถึงกลุ่มทะลุวังครับว่าความท้าทายของการเคลื่อนไหวต้องใช้รูปแบบและวิธีการเพื่อดูดความสนใจของสาธารณชนแต่บางครั้งความแรงของรูปแบบบดบังเนื้อหาและเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารปัญหาที่แท้จริงช่วงท้ายเนี่ยบก.ลายจุดบอกว่าผมไม่สงสัยในความเสียสละและความมุ่งมั่นของน้องๆกลุ่มทะลุวังและคิดว่าตนเองเข้าใจความรู้สึกไม่แตกต่างจากพวกเราแต่ผมเห็นว่าวิธีการที่ทำอยู่ในช่วงหลังๆนี้ต้องทบทวนแล้วก็คิดอ่านเรื่องวิธีการเคลื่อนไหวถ้าสิ่งที่ผมเสนอไปนั้นน้องๆคิดว่าเป็นความพยายามในการส่งความปรารถนาดีจะให้โอกาสพี่เลี้ยงโอเลี้ยงแล้วก็สนทนากันผมยินดีเป็นอย่างยิ่งแต่หากคิดว่าผมสำคัญตัวเองผิดผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยมีมุมมองเพิ่มเติมมาจากนางอังคณานีรภัยจิตนะคะอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะก็โพสต์ข้อความเช่นกันโดยข้อความของคุณอังคณามีสาระสำคัญว่าการใช้ความรุนแรงและคำพูดที่สร้างความเกลียดชังมีแต่จะลดทอนความชอบธรรมและบทบังอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นถ้าต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงต้องมียุทธศาสตร์อดทนใช้สติ
แสวงหาเพื่อนร่วมอุดมการณ์ขยายแนวคิดยืดหยุ่นผ่อนปรนแต่ไม่ทิ้งอุดมการณ์และต้องตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้ในเวลาอันรวดเร็วค่ะขณะที่นายสุนัยผาสุกที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติ Human Rights Watch ทวิตข้อความนะครับมีสาระสำคัญว่ากลุ่มทะลุวังอ้างว่าจัดกิจกรรมเพื่อประท้วงแต่กลายเป็นพฤติกรรมคุกคามคนเห็นต่างแล้วก็ใช้ความรุนแรงล้ำเส้นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกอย่างสันตินายสุนัยยังแนะว่าควรขอโทษและรับปากว่าจะไม่ทำอีกพฤติกรรมรุนแรงที่ไปประท้วงล้ำเส้นการแสดงออกสันติไม่ใช่แค่เสียแนวร่วมและเสียการยอมรับจากสังคมแต่ยังเสียความคุ้มครองภายใต้กติกาสากลที่เคยได้รับในฐานะนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้วยค่ะล่าสุดครับตำรวจออกหมายเรียกกลุ่มทะลุวัง18คนนะครับให้มารับทราบข้อหา5ข้อหาเช่นการบุกรุกทำให้ทรัพย์สินเสียหายผิดคำสั่งคสช.กรณีจุดพลุจากการชุมนุมเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาที่มีการสาดสีใส่ป้ายกระทรวงวัฒนธรรมพ่นสีสเปรย์แล้วก็โปรยกระดาษโจมตีนายนวรัตน์พงไพบูลย์ สว.โดยให้มารับทราบข้อหาภายใน7วันครับ